การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวานนี้ได้มีการพิจารณาร่างพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วมีทั้งสิ้น80มาตราแก้ไข60มาตราเพิ่มมา6มาตราและตัดออกไป3มาตรานางสาวณีสุวรรณชีพประธานกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีความเสี่ยงจากภัยคุกค,คามทางไซเบอร์ ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศร่างกฎหมายนี้ก็จะเข้ามาดูแลการดําเนินงานภารกิจให้มีประสิทธิภาพการดูแลเรื่องความปลอดภัยถูกต้อง เกิดความคล่องแคล่วและรวดเร็วเป็นมาตรฐานสากลโดยมีการปรับแก้ไปหลายจุดเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและไม่ซ้ำซ้อนเพื่อสามารถดำเนินการป้องกันหรือว่ารับมือไภัยไซเบอร์ปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดไภัยไซเบอร์อย่างมีเอกภาพอันจะทาให้การป้องกันและรับมือภัยคุกคามดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดบทลงโทษห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลใดถ้าฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ร่วมรู้ข้อมูลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะหลังจากที่ประชุมพิจารณารายมาตราวาระสองเสร็จ ที่ประชุมสอนชอลงมติในวาระที่3เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133ต่อ0งดออกเสียง16เสียงแล้วก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรม,มาการซึ่งหลังจากนี้ทางสอนอชอจะจะส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติด้วยนะคะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ทีนี้เนี่ยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะหลายคนก็มีความกังวล ว่าเอ๊ถ้าไปโพสต์ไปแสดงความคิดเห็นไปด่าทอในวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็าในโลกโซเชียลเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีความผิดอะไรบ้างต้องบอกว่าสาระสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือป้องกันไม่ให้มีคนเข้าไปแฮ็กข้อมูลเข้าไปโจรกรรมข้อมูลไม่เกี่ยวกับการโพสต์การแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จต่างๆเพราะว่าอันนั้นเนี่ย เป็นความผิดของกฎหมายอีกตัวหนึง่งก,ก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์<ม>แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะป้องกันไม่ให้มีใครเข้าไปแฮกข้อมูลลวงข้อมูลส่วนตัวของเราหรือว่าไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่าย<ม>เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เรานิยมใช้จ่ายผ่านดิจิตอลระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรหัสพาสเวิร์ดที่เราเซฟไว้ในเครื่องมีคนไปแฮกข้อมูลแบบนี้แหละก็จะถูกดำเนินคดีซึ่งเขาจะกำหนดเรื่องของภัยคุกคามเอาไว้3ระดับก็คือเฝ้าระวังร้ายแรงแล้วก็วิกฤตส่วนการเฝ้าระวังเนี่ยก็เป็นข้อมูลทั่วไปที่ที่ทาง ระบบอัตโนมัติเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของร้ายแรงหรือว่าวิกฤตเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะขอข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบแบบเรียลวทม์ได้ซึ่งวิกฤตเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นระดับชาติที่มีแฮกเกอร์เข้าไปสมมุติว่าเข้าไปไปเจาะข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบทั้งประเทศทั้งประเทศแบบนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของคือจริงๆแล้วตรงส่วนที่ หลายๆส่วนวิาพากษ์วิจารและเป็นกังวลกันเนี่ยก็คือว่ามันมีมาตราที่บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถเข้าไปค้นตรวจค้นข้อมูลหรือแม้แต่ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องมีหมายสารแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่คุณจินตนาบอกไปมันมีภัยอยู่3ระดับต้องเป็นระดับสูงสุดคือระดับวิกฤตเท่านั้นเจ้าหน้าที่ถึงทําแบบนั้นได้และก็มีกฎหมายที่กําหนดไว้แล้วนะครับว่าการจะทําแบบนั้นได้เนี่ย มันจะมีมาตราที่67วรรคหนึ่งกับวรรคสองนะครับคือแล้วพอทําเสร็จคุณก็ต้องรีบชี้แจงไปที่ศาลอยู่ดีนะฮะแล้วความเป็นจริงแล้วนะคุณผู้ชมจะบอกว่าต่อให้ไม่ได้มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยเวลาเข้าภาวะวิกฤตแบบนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะทําการแบบนั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีพระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลกับเรื่องนี้เลยนะครับประชาชนไม่ได้ทําผิดอะไรก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับร่างพรบฉบับนี้นะคะ